้วยนะครับกลับมาอยู่กันที่เดอะรีเจนต์ออฟเดอะดาร์กมูนหลังจากที่เราออกจากถ้ำมังกรไฟมาได้แล้วนะครับผมก็ทำไมนะครับเอ๊ะโอเคเราก็เราออกมาจากถ้ำหรอวะใช่ครับเราออกมาจากถ้ำนะแล้วก็เข้าไปที่Nurse of Dragon ครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมจะไม่สปอยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ใช่หรือเปล่าเป็นไปอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับคือถ้าใครเคยเล่นเกมนี้นะฉากนี้นะครับเป็นจุดพีคอย่างหนึ่งใช่นะครับเดี๋ยวดูก่อนใช่ครับใช่จริงๆด้วยนะมันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับโอเคก็จะรัดเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ก็บอกเลยครับโคตรดราม่าเลยน่าจะดราม่าสปอยไปนิดนึงว่าดราม่ามากๆครับฉันเห็นนะว่ากลุ่มของไอ้พวกนั้นวิ่งมาทางนี้นะเราได้รับคำสั่งนะไม่ได้ตามมันไปไม่ครับอันนี้ก็ปวดเขาบอกว่าร่างกายมันหนักมากเราก็รีบไปจากที่นี่กันเถอะแต่เราจะออกจากป่านี้ยังไงเธอไม่มีแรงนะเธอเป็นผู้หญิงนะร่างกายอ่อนแอมีร่างกายอ่อนแอนะครับฉันไม่เป็นไรโดนฉันโอเคหน่อยแล้วเห็นดูสิวิ่งได้ทะเลาะกันนะครับคือประมาณว่าโดนเขาเนี่ยไปประชดว่าเป็นผู้หญิงที่อ่อนแออะไรเงี้ยนะครับทำให้เสียหน้านิ่งงอนไปก็เฮ้ยใช่บอกว่าไม่น่าใช่นะครับโอเคไม่ใช่ดราม่านะไม่ถึงเพราะว่าทำไมเอ๊ะมันไวจังวะอย่างขอดูฉากอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วเกมมันแต่ปี2003หรือ2006ไม่รู้เลยจำไม่ได้โอเคดูบอกว่ายังเดินไหวไหมถ้าไม่ไหวให้ขี่หลังเลยเราต้องรีบออกจากที่นี่เลยประมาณนี้ขอโทษฉันเป็นตัวถ่วงอะไรประมาณนั้นโอเคงั้นเราเดินต่อจะถึงอะไรเงี้ยเขาเป็นพี่ชายกับน้องสาวเหรอก็ประมาณนั้นแหละเรายังผ่านตรงนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะมีหีบนะใช่เปล่าวะครับใช่อย่างที่ผมคิดป่ะครับผมว่าใช่แน่เลยครับฉากนี้โอ้โหด่านแบบนี้ผมว่าชัดเจนมากครับเดี๋ยวผมขอดูอีกนิดนึงนะครับผมว่ามันใช่อย่างที่ผมคิดจริงๆหรือเปล่า yes. แต่หลายคนก็คงงงว่าใช่เหี้ยอะไรครับพี่เดี๋ยวดูครับผมเอ๊ะมัน 70% แล้วครับน่าจะ 70% แล้วที่ผมคิดว่าเฮ้ยจะกดตัวไหนวะอ๋อกด X เหรอเออ X นี่ว่ะทำไมไม่คอมโบเลยวะขออภัยครับคือเดือนหนึ่งเล่นครั้งหนึ่งนะครับ yes.กดแล้วนี่ว่ะเฮ้ยโอ้ใช้สกิลเลยว่ะงงครับผมงงนะว่าเป็นเค้กแรงจังวะจำได้ว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมซื้อไอ้นี่ไปยาโอเคเริ่มกลับมาคอมโบได้แล้วนะ
พอได้แล้วผมพอจะจับจังหวะได้แล้วก็ดากูนเนี่ยตอนนี้ก็เป็น2ลูกได้แล้วนะสามารถฟันได้ถึง2ครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากล่ะถามว่าช่วยไหมก็เยอะอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควร2ครั้งนี่ก็ใช่จริงๆด้วยครับใช่เลยครับดราม่าครับ 100% แล้วครับโอ้โหนะแล้วไอ้ที่มันนานเนี่ยพาร์ทเนี้ยที่มันนานเนี่ยขอบอกเลยไม่ใช่ดราม่าเรื่องดราม่านะคือกูนั่งเก็บกล่องเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเยอะเกินนะครับดูอ่ะเราต้องไปเปิดสวิตช์นะครับอันนี้ผมพอจำได้นะเพราะว่าจำได้แม่นเลยครับมันเป็นอย่างครับท่านผู้ชมอย่างครับคือเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็บอกว่าเราตกลงมาเนี่ยน้ำเนี่ยจะหิวได้นะครับจะบอกว่าเรามันจะช่วยดีเฟนจากมอนสเตอร์ได้นะครับกินได้ครับโอเคอ่ะก็เหมือนหิวเลยกระโดดขึ้นไปก่อนนะทางนี้ค่อนข้างที่จะหาทางออกยากนะครับอันนี้มันปิดไปนะผมก็พอจำได้นะมันให้ไปกดสวิตช์เอาหนวดออกนะครับซึ่งหนวดอ้าวเฮ้ยกูยังไม่ชินเกินเลยอ๋อวิ่งกดตัว C ผมไม่ได้เล่นจอยนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะลำบวยหัวขาดนิดนึงนะครับจะปวดนะไม่ดีตอนสู้นี่ลึกถึงโค้กเลยนะครับทราบแบบนี้นะแต่ว่าผู้สนับสนุนรายการเราไม่ใช่โค้กนะครับก็ขอบคุณทางนีโรคีสโตนด้วยนะครับผมก็แล้วก็ทางเพจสตาร์ลาวด์เจอร์แลนด์คอมมูนิตี้นะครับแล้วก็เกม9อิ่มนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่สปอนเซอร์นะแต่ก็ขอบคุณไว้นะครับผมก็มีเกม MMORPG ที่เล่นสนุกดีนะว่าเล่นสนุกดีมันเป็นเกมที่ไม่ใช้เวลครับแต่ใช้ตังค์เยอะนะก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมาะกับวัยเด็กนักเรียนนะครับอันนี้ผมก็ไม่แนะนำอะไรนะแต่ก็เล่นได้นะครับแต่ก็ระวังในส่วนของดีเจนิดนึงโอ้ my god แล้วก็แอนดี้ดอยนะครับก็เป็นเกมขายฟิกเกอร์กับอย่างนี้ครับต่อยตัวเล็กๆอ่ะก็เป็นของแท้จากญี่ปุ่นและพรีออเดอร์ครับตอนนี้ก็พรีออเดอร์ได้นะครับก็ช่วงนี้ก็การเมืองก็กำลังวิกฤตนะใครที่อยู่แถวกรุงเทพก็เคอร์ฟิวเคอร์ไอ้ผมกูจะโดนแบนคลิปไหมเนี่ยก็ไม่น่าจะโดนหรอกเนาะนะก็กลับบ้าน4 ทุ่มนะครับก็ซื้อของซื้อข้าวซื้อของกินอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะอันนี้ผมก็แค่เป็นห่วงทุกๆคนใน channel X system นะครับว่าก็เรามันอะไรอย่างเงี้ย What the fuck say ใช่แล้วเดี๋ยวไปไงวะอ๋อตรงนี้แล้วก็ต้องไปกดสวิตช์นี่แปะตรงนี้มันจะออกแล้วก็ลงนี้ไม่ต้องไปกดตรงนี้ใช่ก่อนแล้วได้อัมเบอร์มั้ยเฮ้ยเดี๋ยวนั้นลูกเพี้ยต้องมีให้กูเก็บกล่องอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วแล้วจะไปทางไหนล่ะครับไปทางไหนล่ะครับยากเลยเนี่ยแสนภาคยากรกเนี่ยตายโอเคมันให้ไปทางไหนเนี่ยผมหลงแล้วนะHa!
Whip smack ยากอยู่กันท่านผู้ชมก็เกมนี้ก็เป็นเกมอย่างที่ผมบอกไปนะครับใครที่หาเกมแพ้ได้นี่ก็หาลิงก์ที่ซื้อได้เนี่ยก็แนะนำด้วยนะครับแต่ว่ามันคงไม่มีนะผมไปหาแล้วอยากได้เหมือนกันนะก็เกมนี้เป็นเกมที่โหลดออกมานะครับอย่างที่ผมบอกเลยถ้าผมบอกโหลดก็คือโหลดนะครับคือผมไม่เฟคแน่นอนว่านี่เป็นเกมแท้ไม่ครับนี่ผมโหลดมานะครับคือถ้ามันมีเกมแท้อย่างที่ผมบอกผมก็อุ่นหนุนอยู่แล้วนะแต่ว่านี่มันไม่มีนะคือทำผมก็เลยแบบโอเคมันไม่มีก็คือไม่มีไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าไม่ว่ากันอะไรเงี้ยถ้ามันมีผมก็ซื้อนะคือเกมไหนที่ชอบจริงๆก็ซื้ออยู่แล้วอย่าง Final Fantasy นะผมก็ซื้อมาแต่ว่าโปรเจกต์นั้นนี่ผมมอบให้คุณ5โมบิเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมก็เดินไปพูดไปนะครับจะพูดเด้อนิดนึงเดี๋ยวแกผมก็จะให้คุณผู้ชมได้รับความไม่เครียดอะไรของเต็มครับโอเคเรามาฮิวกันดีกว่าไม่ค่อยอยากเก็บของอะไรมากไงช่องมันเต็มง่ายเกมเนี้ยช่องมันเต็มง่ายข้อเสียก็คือต้องข้อดีคือเกมเนี้ยมันช่วยให้เราคิดนะครับคิดว่าเราจะควรจะเอาไอเทมไหนเอาไอเทมไหนเพิ่มช่องกระเป๋าไม่ได้นะครับแต่เกมนี้ก็เพิ่มได้นิดเดียวเองนะครับเพิ่มได้นิดเดียวต้องเก็บสตาร์ดัสแต่ผมจะมาเล่นในเรื่องก็มันไม่คุ้มครับก็ไม่รู้นะถ้าจะมีวิธีที่ขยายช่องอยู่นะเดี๋ยวผมลองไปหาใน Google แล้วกันเผื่อมีถ้าเพื่อนๆมีเคยเล่นเกมนี้เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพิ่มช่องยังไงนะครับแต่เกมนี้ผมก็เล่นนานแล้วอ่ะจำไม่ได้ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยหนุ่มโอ๊ยของผมไม่ติดเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ติดนะพี่เย็นลัดเชสคัสโอ้ได้เอ็นเจิ้นมานะมาดูซิว่าจะเอาแทนอะไรดีมันเยอะแหละคือยาแอนตี้บอดี้ที่แก้พิษอะเยอะแหละก็เลยเอาไอ้นี่แทนกลับไปฮิวก่อนดีไหมประหยัดยาด้วยเก็บซื้อไม่ต้องหรอกเนาะไปเลยใช้เวลายิ่งทำเนื้อเรื่องดีกว่าครับก็ผมก็จะไปเรื่อยๆนะคือเกมเนี้ยมันไปเรื่อยๆเป็นเกาะไปครับคือเกาะนึงไปเกาะนึงไปเกาะนึงอะไรเงี้ยครับ What the fuck say ไม่ใช่นะหลงทางเฉยทางนู้นก็ถูกเลยนะมาไม่ไหวโอ้ยจิ้มไม่ได้สักทีกล้องก็เร็วมากเร็วกล้องนี้เกลียดมุมกล้องนี้มากเลยนะครับแย่จังเลยอ่ะเสียงหลอก
มขอเช็คสกิลก่อนเช็คของด้วยเมื่อกี้ได้ก็ได้เกาะมาคือผมคิดเองกระโดโอเคครับได้สกิลใหม่ครับโอเคได้สกิลใหม่1สกิลไม่เซฟไม่เซฟไม่เซฟเราเก่งอยู่แล้วเราไม่เซฟเหรอนี่ครับมาแล้วครับมึงเป็นใครนะ88บวกแม่งเลยซับนรกไงลาวิทเราไม่เจอกันนานเลยนะอ้าวรู้จักลาวิทครับเอาแล้วไงงานเข้าแล้วนะฮะคุณคือแกหิมแกหิมแกชื่อแม่งอ่านยากไงวะแกกาหิมกาหิมกันนะกาหิมสาวหิมเลยไม่ใช่คุณรู้จักเขาเหรอไม่รู้จักได้ไงเขาเป็นทหารของบราซิลนะครับชื่อกาหิมผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นพ่อของฉันไอ้เหี้ยเป็นพ่อเว้ยเอาแล้วอ่ะเป็นพ่อของฉันเองครับงานเข้าเลยยินดีต้อนรับลาวิทนะครับฉันคือไหนที่หลบหนีออกมาก็เถียงกันนะครับนั่นคือพ่อของเจ้าประมาณนะครับประมาณว่าพ่อของคนนี้รับภารกิจไปแล้วออกรบไปครับพอออกรบไปปุ๊บเนี่ยลูกน้องตายหมดนะครับแล้วก็ตกมาอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะครับพอตกลงมาในถ้ำแห่งนี้เนี่ยพี่แกก็ไม่มีใครมาช่วยอ่ะเหมือนกับว่าทหารที่บราซิลนะบราซิลนะครับเขาไม่ส่งกองกำลังมาช่วยเหลือทำให้เกิดการน้อยใจขึ้นนะครับแล้วก็ได้เจอสิ่งนี้เข้านะครับประมาณว่ารู้ไหมเนี่ยฉันได้เจอสิ่งนี้เข้าเรียกว่าดากูลเย้เรียบร้อยครับคุณเป็นนักรบมังกรเหรอดาวิดถามบอกดากูลตกอยู่ในมือคนเชื่อชั่วอย่างนี้ไม่ได้ไอตัวนี้ตัวแรกครับคุณคุ้นตาไหมครับเหมือนเรารู้จักกันมาก่อนก็คือไอตัวนี้นะที่ปล่อยสัตว์ประหลาดมาพังหมู่บ้านนะครับคือไอพ่อของลาวิทเนี่ยแหละรู้ยังเบื้องหลังเนี่ยฉันปล่อยสัตว์ร้ายออกมาโจมตีบ้านในนั่นก็คือเอ็มพาร์ตดัสก็คือเมืองที่ดาอยู่นั่นเองอะไอ้ชั่วชั่วเหี้ยเลยนะฝันดีพวกแกต้องฝันดีนี่ครับเป็นอาหารของไอ้ตัวไอ้ตัวเชี่ยนี่จ้ะอะไรประมาณนั้นครับตัวตายได้แล้วประมาณนั้นเข้ามาเลยดาก็บอกเข้ามาเลยคือเป็นพ่อครับแล้วแบบเกิดอาการน้อยใจครับเพลงหายครับไอ้เชี่ยเพลงหายว่ะแปลงร่างเลยครับใช่แล้วเย้ในโลกมังกรไฟเราก็เป็นดากูนเหมือนกันครับนะฆ่าใครก่อนฆ่าแมลงก่อนแล้วกันวิ้วฆ่าแมลงยักษ์ก่อนรถสุดสวยครับชอบมากเลยโอ้โห
ู้ชมครับน่ารักไหมฮะเฮ็ดผมข้างสาวคนนี้มากเลยนะรู้สึกว่าจะมีสกิลใหม่มาอยู่อะไรอ่ะเนทอะไรวะอ่านไม่ทันเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลอื่นขึ้นมานะครับ
เราไม่ต้องเก็บท่าให้ครบ 100% นะคือเกมนี้เราไม่ท่าเนี่ยขึ้นอยู่กับเลเวลแล้วก็การใช้ของแต่ละครั้งนะครับคือถ้าเราไม่ใช้เนี่ยสกิลก็จะไม่ปวดล็อกนะครับอันนี้คือผมอธิบายคร่าวๆนะครับส่วนดากูนสีเขียวเป็นดากูนแห่งลมนะครับดากูนสีแดงเป็นดากูนแห่งไฟนะครับส่วนดากูนสีน้ำเงินมันไม่ใช่น้ำนะมันเป็นมืดนะครับผมต้องรู้นะเดี๋ยวเก็บไปได้2 Whip smash
ล่าให้ฟังว่านำทหารมาที่กองนี้แล้วก็ตกมาอยู่ที่นี่แต่ว่าไม่มีใครมาช่วยเขาเลยแล้วก็บอกว่าคุณไม่เข้าใจหรอกพ่อของฉันพ่อของฉันน่ะแก่งกว่านี้นะคือคนเนี้ยเป็นพ่อของลาวินนะเขาไม่กลัวอะไรเลยนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเขาก็ตัวเรามาได้ตลอดนะคุณไม่ใช่พ่อที่แท้จริงฉันเขาไม่เคยกลัวอะไรแม้แต่นิดเดียวเขาบอกว่าฉันไม่มีพลังแบบนั้นอีกแล้วฉันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่คุณมันเลือกนายต่อจากฉันลาวิทย์รับลาวิทย์นายแข็งแกร่งครับนายต้องแข็งแกร่งขึ้นรับไปนะครับแต่คุณฉันแต่คุณเลือกนายแล้วแล้วก็หายไปนะก็โชคดีแล้วล่ะที่เขาตายแบบนี้ลาวิทย์ไม่เศร้าเลยละครนี่สื่อได้ถึงอารมณ์นะว่ากำลังเสียใจนะแบบดูหน้าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นตะกูลสองแสงนะตะกูลมีปฏิกิริยากับลาวิสนะครับรู้สึกว่ามันจะเลือกนายนะลาวิสประมาณนั้นไปเลยฉันเลือกนายปิกาจูไม่ใช่แล้วฉันไม่อยากได้ดาร์กของคนที่ตายแล้วอะไรประมาณฉันไม่อยากได้ของแบบนี้นะจากพ่อของฉันนะแล้วดาร์กก็ตกลงบอกว่าประมาณว่าดราม่าคือแบบคือโอเคฉันจะมีชีวิตต่อเพื่อเขาแล้วก็ดาร์กูลเป็นประมาณว่าเหมือนมีเขาเดินทางไปด้วยนะประมาณนั้นก็คงพูดทำนองเนี้ยคิดดีแล้วไอ้คิดดีมากลาวินไม่ไหวเหมือนซาน่าจะไม่สบายนะคือเป็นตั้งแต่ 2-3 พาร์ทที่แล้วนะยังไม่หายเลยคือยังไม่เจอเมืองคือตั้งแต่เล่นมานี่ซาน่ายังแทบจะไม่ได้พักเลยนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยนะบินขึ้นไปก็เราก็ต้องรีบหาเมืองให้เข้าไปในเมืองให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเซน่าแกไม่ไหวแล้วก็เมื่อกี้ที่เราตกมาโอเคโอ้โหสำหรับพาร์ทนี้จบไปจริงโอเคเราก็มาถึงเมืองแล้วนะแต่ก็อยากแข็งนะทาวออฟโลฮานนะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนดีกว่าพบกันใหม่พาร์ทหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวลงพาร์ทนี้ไปแหละนะครับมันก็ออกกระดาม่าคือเดี๋ยวมันมีดราม่ากว่านี้อีกนะรับรองสนุกก็ท่านผู้ชมก็ขออภัยนะที่คลิปนี้มันน้อยมากนะครับก็ผมจะไปเป็นเมืองไปนะครับก็คือว่าเมืองนี้จบแล้วก็ต่อได้พาร์ทหน้านะครับก็เป็นเมืองไปเพราะว่ามันจะได้เป็นโซนไปนะครับก็พาร์ทนี้ก็น้อยไปก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็ดีเจนออฟดาร์กูลพาร์ทหน้านะครับก็เจอกันใหม่สวัสดี